เรื่องของพลังประชารัฐบ้างนะครับรอยร้าวของพลังประชารัฐเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการชกกันทั้งในกติกาหรือนอกกติกานะครับอย่างหนักหน่วงด้วยเรื่องการข่าวด้วยการให้สัมภาษณ์โจมตีกันไปโจมตีกันมาจนรอยร้าวในพรรคพลังประชารัฐมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วระหว่างฝั่งทำเนียบนะครับซึ่งก็มีเครือข่ายกับกลุ่มรัฐมนตรีนะครับที่พยายามจะเดินเกมโค่นล้มคุณธรรมนัสเลขาพรรคตัวเองจัดประชุมนะครับซึ่งในที่สุดแล้วนั้นก็เป็นไปอย่างที่การโอเวอร์วิวได้เสนอไว้ตั้งแต่ก่อนประชุมประมาณ10กว่าชั่วโมงว่าในที่สุดนั้นความพยายามของฝั่งพลเอกประยุทธ์และฝั่งรัฐมนตรีนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จคุณธรรมนัสจะได้เป็นเลขาต่อไปนะครับปฏิกิริยาที่คนในวงการการเมืองหรือคนทั้งประเทศเขาจับตามองกันก็คือในเมื่อฝั่งทำเนียบเล่นแรงกับคุณธรรมนัสเลขาพรรคเล่นแรงกับพลเอกประวิตรถึงขั้นส่งกลุ่มรัฐมนตรีมาลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พลเอกประวิตรหลุดจากหัวหน้าพรรคให้คุณธรรมนัสหลุดจากเลขาพรรคและหวังจะให้มีการเลือกผู้บริหารใหม่นั้นคนเรามันจะมองหน้ากันได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องคิดกันแบบนี้นะครับเมื่อฝั่งนึงเล่นแรงจนถึงขั้นจะเอาพี่ป้อมออกจากหัวหน้าพรรคจะเอาธรรมนัสออกจากเลขาจะเอานฤมลออกจากเฮรัญยิกนั้นการมองหน้ากันมันไม่น่าจะติดนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงไปสู่การที่หลายคนนะครับซึ่งมีบทบาทในการประชุมลับกับบิ๊กทำเนียบที่เขาพูดกันในวันพุธนั้นก็มีบทบาทอย่างสูงในการให้สัมภาษณ์โจมตีคุณธรรมนัสค่อนข้างต่อเนื่องและเป็นการโจมตีผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องซึ่งตอนคราวนี้ต้องชื่นชมว่าคุณธรรมนัสนั้นต่อให้จะรู้ว่าคนเหล่านี้โจมตีอย่างต่อเนื่องนั้นคุณธรรมนัสไม่เคยให้สัมภาษณ์แดกดันกระแนะกระแหนคนเหล่านี้เลยสปิริตของคนเรามันต่างกันแบบนี้นะครับรู้ว่าบางกลุ่มบางคนด่าออกสื่อต่อหน้าก็ไม่เคยตอบโต้กลับแต่การทำงานร่วมกันน่าจะยากมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้บรรยากาศของพลังประชารัฐเนี่ยแน่นอนว่าพลเอกประวิตรเคลียร์เรื่องให้จบธรรมนัสได้เป็นเลขาต่อการยื่นใบลาออกของแกงรัฐมนตรีถือว่าไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ถือว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาดังนั้นแกงรัฐมนตรีไม่เสียค่าโง่นะครับในการหลุดจากตำแหน่งกรรมการพรรคฟรีวินวินกันทั้งหมดพลเอกประวิตรแสดงสปิริตนะครับแต่ดูเหมือนว่าอารมณ์ของกลุ่มรัฐมนตรีที่อยากปลดธรรมนัสออกจากเลขามันไม่จบถ้าผู้ชมสังเกตให้ดีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้โดยคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์นั้นมีการดึงรัฐมนตรีบางคนมาชู3มือชู3มือนะครับชูมือชูไม้แสดงความปรองดองสมานฉันท์กันนั้นรัฐมนตรีบางคนดูเต็มใจแต่รัฐมนตรีบางคนเนี่ยโดนดึงเข้ามานะครับผมว่าคนไหนก็วงแล้วก็รู้แล้วเนี่ยโดนดึงเข้ามาแล้วก็หน้าตาไม่อยากมองใครไม่อยากมองกล้องไม่อยากมองสื่อไม่อยากสบสายตากับใครเลยนะขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเขาก็อากับกิริยาปกติแต่อีกคนนึงเนี่ยเลักนะครับมองซ้ายทีขวาทีเพราะว่าเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ด่าคุณธรรมนัสไว้เยอะต้องพูดตรงๆนะครับอย่างเช่นผู้สื่อข่าวถามว่าธรรมนัสเป็นเลขาต่อเหมาะไหมก็บอกว่าแล้วคุณคิดว่าเหมาะไหมแล้วพรรคมีปัญหาไหมก็ถามกลับว่าแล้วคุณคิดว่าเลขาแบบนี้มีปัญหาไหมยังดังนั้นประเด็นในทางการเมืองที่เขาจับตาก็คือจะเล่นกันถึงขั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะมีการยื่นนะครับให้ปรับบางคนออกจากคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าคนเหล่านี้ได้เป็นคณะรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเมื่อเล่นแรงกับหัวหน้าพรรคและเล่นแรงกับเลขาพรรคนั้นจะนำไปสู่การเอาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าต้องชมพลเอกประวิตรครั้งนึงครับว่าแสดงสปิริตนะครับยืนยันว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับคุณธรรมนัสวันนี้นะครับไปลงพื้นที่ที่101กับคุณนฤมลนะครับไม่มีการให้สัมภาษณ์กระแนะกระแหนกลุ่มรัฐมนตรีหรือคนอื่นที่ผลักดันให้เอาตัวเองออกจากตำแหน่งเลขาพรรคหลังจากปลดพ้นครม.แล้วเลยนะครับทำหน้าที่เลขาพรรคในการไประดมการจัดตั้งสาขาพรรคได้อย่างน่าชื่นชมนะครับคุณธรรมนัสภูมิหลังจะมีเรื่องคดีเรื่องอะไรก็เรื่องนึงแต่ว่าในแง่การทุ่มเทให้พรรคเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีและรู้ว่าบางกลุ่มอยากจะไล่ตัวเองออกจากเลขาพรรคแต่ยังเดินหน้าหาสมาชิกพรรคตามกติกาของรัฐธรรมนูญใหม่ที่พรรคต้องมีสมาชิกจึงจะส่งคนเป็นส.ส.ได้ซึ่งผมว่าทุกคนมั่นใจว่ากลุ่มรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนวันนี้ที่ทำเนียบเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เขาจับตามองกันก็คือมันมีการรวมตัวกันนะครับของกลุ่มพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นกลุ่มพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีชื่ออย่างหนาหูว่าน่าจะมีบทบาทอย่างสูงในการต่อต้านคุณธรรมนัสจากตำแหน่งเลขาพรรคนะครับ3ใน4ที่มีภาพใน Facebook ของคุณปัชญานงนุชเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงที่พลเอกประยุทธ์นะครับไล่เลี่ยกับการหกล้มแล้ว
ก็มีการประชุมสบคเนี่ยนะครับ3คนนี้ประชุมแล้วก็มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งพลเอกประยุทธ์วางไว้ว่าจะเป็นมือกฎหมายและบางคนเชื่อว่าถ้าปฏิบัติการล้มพลเอกประวิตรล้มธรรมนัสสำเร็จคุณพีรพันธ์จะมาเป็นมือกฎหมายพลังประชารัฐแทนคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับการหารือกันของ4คนคือ3รัฐมนตรีรัฐมนตรีสุชาติรัฐมนตรีสุริยะรัฐมนตรีสมศักดิ์ซึ่ง3ใน4คนนี้ลงชื่อลาออกจากกรรมการด้วยนั้นเป็นสัญญาณของการหารือกันว่าจะเอายังไงเรื่องอนาคตตัวเองในพลังประชารัฐหรือเปล่าอย่าลืมว่า3คนนี้นะครับเป็นคนที่โจมตีคุณธรรมนัสดุเดือดส่วนอีกคนนึงนั้นเป็นคนที่เชื่อกันว่าอาจจะมีโอกาสเป็นแคนดิเดตนายกหากพลเอกประยุทธ์มีการหมดสภาพทางการเมืองด้วยซ้ำไปดังนั้นปฏิกิริยาของกลุ่มคนธรรมนัสเหมือนจะยังไม่จบต่อให้คุณธรรมนัสและพลเอกประวิตรจบแล้วยืนยันว่าไม่มีการปรับคนเหล่านี้ออกเดินหน้าทำงานให้พรรคก็ตามแต่ฝั่งอยากสอยธรรมนัสน่าจะไม่ยุติความพยายามสอยคุณธรรมนัสนะครับฟังเสียงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเรื่องความขัดแย้งในพลังประชารัฐครับคุยกับลุงป้อมยังคะท่านขาคุยตลอดเลยไม่มีการแบบแยกท่านขาจะมีการแยกไปตั้งพรรคใหม่ไหมคะก็อะไรที่แก้ได้ตามมติตามกฎของการพักเข้ามาอภิปรายไม่ได้หัวหน้าพักนะนะนายกประชาธิปไตยก็ไม่ได้ท่านขาจะมีการย้ายพักไหมคะท่านขามีกองเชียร์ให้ไปตั้งพักใหม่สู้อะค่ะใครเชียร์ล่ะใครเชียร์หมายถึงกองหนุนท่านก็อยากให้ท่านไปตั้งพักสู้เอาเลยอะค่ะในเกมนี้นายกยืนยันนะว่าจะอยู่กับท่านรองเมื่อวานมีการประชุมจบแล้วครับไม่มีอะไรครับภาพรวมนี่คือไม่มีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรก็ถามเลยภาพรวมอะไรคือตอนนี้ก็มีความกังวลนะครับว่ากังวลเรื่องอะไรเรื่องของระยะยาวนะครับการที่ร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยมันจะทำให้แล้วแต่ดีแล้วแต่ว่าเพราะเวลานี้ลุงพรรคก็เอาร้อยเอกธรรมนัสอยู่ครับที่มีสโลแกนบอกว่าเรื่องความสงบในจบที่ลุงป้อมนี่คือมั่นใจว่าเราจะสามารถคุมเสียงของสสไม่รู้ว่าอนาคตจะไปรู้ได้ไงอ่ะจะไปรู้ได้ไงกังวลเรื่องเสียงในสภาไหมครับว่าจะมีการเรื่องการในสภาเรียบร้อยเรียบร้อยสามารถยืดคุ้มยืดได้ไม่กังวลว่ากรณีความขัดแย้งเนี่ยมันจะนำไปสู่การปรับครม.ใช่ไหมไม่มีความขัดแย้งครับไม่มีคุณไปเขียนกันเองอ่ะครับนะครับครับท่านท่านรองครับมีกรณีของสสพลังประชารัฐและคุณจะพอและคนอื่นมีสสท่านใต้พลังประชารัฐไปคอมเมนต์ว่าสนับสนุนให้นั้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะ